ที่ดูอยู่นะคะแม่มีอะไรจะบอกลูกมีอะไรจะบอกครับแม่หลานก็นี่ไงคะครับนักร้องอะนะคะครับที่ยังไม่มีค่ายนักร้องขึ้นใหม่ถ้าอยากจะดังหรืออยากจะเขาเรียกอะไรนะลูกโปรโมทตัวเองโปรโมทตัวเองไม่มีค่ายค่ะไม่มีค่ายอยากจะมีที่เปิดผลงานเพลงใช่ก็มาฝากนะคะครับไว้ในเว็บไซต์คนบ้านคุณรักลูกทุ่งบ้านคุณรักลูกทุ่งครับใช่ลูกนักร้องใหม่ที่ยังไม่มีค่ายมาได้เลยนะคะครับค่ะตรงนี้มีต้องมีอะไรไหมคะหรือว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่เปิดเพลงเนี่ยถือว่าเรามาร่วมกันสนับสนุนนักร้องโดยอาจารย์เชิดชัยวัชราพรนะครับก็ผลงานเพลงต่างๆมาฝากได้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าถ้าจะมีน้ำใจให้สักหมื่นสองหมื่นก็ไม่เป็นไรก็มีว่ากันลูกพูดจริงก็เปล่าครับคือตรงนี้อาจารย์เชิดชัยไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่หนีหมดแล้วไม่กล้ามาใจมาเขารู้กันว่าอาจารย์เชิดชัยขึ้นเว็บไซต์บ้านคนรักลูกทุ่งเนี่ยทำด้วยใจนะครับทำด้วยใจจริงๆแล้วก็ผลงานเพลงต่างๆที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมิวสิกวิดีโอที่ทำแล้วหรือว่าท่านที่ยังไม่มีผลงานเพลงนะครับก็มาปรึกษาอาจารย์เชิดชัยวัชราภรณ์มาพูดคุยกันได้เนาะใช่ครับเพราะว่าอาจารย์เชิดชัยเนี่ยก็มีห้องอัดเป็นของตัวเองด้วยนะครับแม่ค่ะแล้วเป็นคนรักลูกทุ่งจริงๆใช่แล้วบังเอิญก็มาเจอแม่ที่เรียกอะไรนะคะเขาคึกค่ะโอ้ยเรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกทุ่งโบราณเขาเรียกว่าคนรักลูกทุ่งมากกว่าแม่แม่รักจริงๆแล้วแม่ไม่เลือกว่านักร้องคนไหนเป็นคนไหนนะคะครับแม่ที่อยากมีอาชีพตรงนี้คือเป็นอาชีพที่สุดจริตใช้ความสามารถของตัวเองครับแม่สนับสนุนหมดเลยโอ้ครับนะคะทุกคนเลยค่ะตรงนี้แม่ก็รักลูกทุ่งอยู่แล้วนะคะครับผมมาฝากกับอาจารย์เชิดชัยได้เลยนะลูกเนาะครับก็อีกทีอะไรเว็บไซต์อะไรนะฝากนะครับฝากไว้ด้วยผลงานเพลงดีๆที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานทางเพลงลูกทุ่งสติงลูกทุ่งหมอรำนะครับทุกผลงานเพลงนะครับที่มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเปิดที่ไหนนะครับอาจารย์เชิดชัยวัชราพรเว็บไซต์บ้านคนรักลูกทุ่งนะครับก็เปิดโอกาสให้นักร้องใหม่นะครับที่อยากจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองและมีแล้วก็มีสถานที่ให้เปิดให้ฟังนะครับโดยเข้าไปในเว็บไซต์บ้านคนรักลูกทุ่งนะครับพิมพ์ไปในเว็บใน Facebook นะครับท่านก็จะได้พบปะเจอกับดีเจท่านต่างๆนะครับหมุนเวียนกันไปแล้วก็ยังฝากผลงานเพลงและเข้ามาทักทายขอผลงานเพลงกันได้ในเว็บไซต์บ้านคนรักลูกทุ่งครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบปะเจอกันในเว็บไซต์บ้านคนรักทุ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดี